คือตอนนี้เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของคำพิพากษาของศาลนะฮะที่มันเกี่ยวพันกับการรัฐประหารหรือเกี่ยวพันกับรัฐประหารเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการวิจารณ์ว่าทำไมศาลเนี่ยไม่สู้กับรัฐประหารไม่พิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนทีนี้ผมคิดว่าในแง่ของการพิจารณาคำพิพากษาของศาลหรือเหตุผลที่เขาที่ศาลให้เนี่ยนะครับเพื่อจะวิจารณ์หรือจะดูว่าโอเคที่ศาลตัดสินคดีมาเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวพันกับการรัฐประหารเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกยังไงเนี่ยต้องแยกนะฮะกลุ่มของคำพิพากษาของศาลออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนึงเนี่ยคือกลุ่มที่มีบุคคลเนี่ยไปฟ้องศาลให้เอาผิดกับคณะรัฐประหารกลุ่มหลังเนี่ยคือกรณีที่บุคคลน่ะถูกฝ่ายทหารหรือฝ่ายรัฐประหารตำรวจอัยการเนี่ยฟ้องคดีว่าฝ่าฝืนคำสั่งที่คณะรัฐประหารเนี่ยนะฮะได้ประกาศออกมาและอันนี้ศาลก็ตัดสินไอ้คดีกลุ่มหลังนี่มันเยอะบทบาทและท่าทีของศาลที่มีอยู่สองเรื่องนี้เพื่อจะนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคำพิพากษาของศาลเนี่ยนะฮะจะต้องแยกกันถ้าเราจะดูตัวอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็เห็นนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคดีที่พลเมืองโต้กลับกลุ่มพลเมืองโต้กลับเนี่ยนะฮะไปฟ้องคสช.ฟ้องศาลยุติธรรมนะฮะให้เอาผิดกับคณะผู้ยึดอำนาจอันนี้คือกลุ่มที่บุคคลเนี่ยไปฟ้องเอาผิดกับคณะรัฐประหารนะฮะในเคสพลเมืองโต้กลับเนี่ยยังไม่เห็นนะฮะคสช.ออกคำสั่งให้พลเมืองโต้กลับนั้นเนี่ยนะครับต้องติดคุกนะคดีก็คงจะจบแบบนี้นะฮะทีนี้ไอ้คดีกลุ่มนี้นะฮะเราลองนึกภาพดูคือการฟ้องคดีเนี่ยเป็นการฟ้องขอให้ศาลนะเนี่ยนะครับเอาผิดกับคณะรัฐประหารซึ่งครองอำนาจอยู่มันคงยากอ่ะที่จะให้ศาลตัดสินเอาผิดคณะรัฐประหารได้ใช่ไหมอันนี้เรามองในแง่ของหน้าทางความเป็นจริงก่อนนะฮะคือศาลเนี่ยเวลาที่เขาไม่รับฟ้องเขาให้เหตุผลเนี่ยสองเหตุผลใหญ่ๆคือเหตุผลที่บอกว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้เสียหายนะฮะกับอีกกรณีนึงเนี่ยเป็นเหตุผลที่ศาลให้ช่วงหลังๆก็คือว่าคณะรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองสำเร็จแล้วมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วในช่วงหลังอยู่รัฐธรรมนูญด้วยซ้ำนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าไม่สามารถนะครับที่จะรับฟ้องโจทก์เอาไว้พิจารณาได้นะฮะเพราะว่าเมื่อมันมีการนิรโทษกรรมแล้วเนี่ยศาลก็เห็นว่าการกระทำของจำเลยเนี่ยก็คือคณะรัฐประหารเนี่ยก็จะพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงไอ้นั้นเป็นเหตุผลที่พยายามให้ทางกฎหมายแต่ผลทางความจริงคือว่าอำนาจศาลอ่ะเป็นอำนาจที่เล็กกว่าหรือน้อยกว่าคณะรัฐประหารคือคณะรัฐประหารเนี่ยเขากุมอำนาจในทางความเป็นจริงอยู่อำนาจเขาใหญ่กว่าเขายึดอำนาจแล้วถ้าเขายึดสำเร็จเนี่ยแล้วไปฟ้องศาลน่ะมันยากมากเลยที่ศาลจะบอกว่าโอเคเอาคณะรัฐประหารมาติดคุกทีนี้สมมติว่าเกิดศาลกล้าหาญขึ้นมาหรือศาลกล้าสู้เนี่ยศาลพิพากษาตัดสินว่าคณะทหารผิดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเนื่องคือว่าเขาอาจจะอำนาจซ้ำทันทีแล้วปลดผู้พิพากษาออกเขาไม่สามารถนะที่จะไปสู้กับคณะทหารได้อำนาจในความเป็นจริงเนี่ยมันตกอยู่ในมือรัฐประหารแล้วอะศาลก็กลายเป็นกลไกของระบอบที่มันถูกทำขึ้นมาใหม่เพราะนั้นไอ้ความคาดหวังที่จะบอกว่าให้ศาลตัดสินเนี่ยนะฮะว่าบุคคลกระทำความผิดเนี่ยมันยากถ้ายึดอำนาจสำเร็จศาลในคดีที่พลเมืองโต้กลับฟ้องเนี่ยศาลก็บอกว่าโอเคการได้มาซึ่งอำนาจเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นวิถีทางในทางประชาธิปไตยแต่ว่าศาลบอกว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคือคสช.มีอำนาจเชิงข้อเท็จจริงว่าเป็นคณะบุคคลที่ใช้อำนาจบริหารและนิติบัญญัติแต่โดยปริยายคือเมื่อใช้อำนาจบริหารและนิติบัญญัติเนี่ยเมื่อคุมกลไกและหน่วยงานรัฐได้แล้วเนี่ยนะฮะเขาก็มีอำนาจในการออกกฎหมายแล้วศาลก็จำยอมต้องผูกพันตามกฎหมายที่คณะรัฐประหารออกมาไอ้ลักษณะการวินิจฉัยอย่างนี้ถ้าจะว่าไปเนี่ยมันแทบจะไม่ใช่เป็นประเด็นในทางกฎหมายเท่าไหร่ผมจึงรู้สึกว่าเราพูดกันตรงๆเลยดีกว่าไหมศาลเองเนี่ยก็ไม่มีอำนาจใดๆนะครับที่จะไปต่อสู้กับคณะรัฐประหารเรายังเชื่อไหมว่าศาลน่ะสามารถที่จะสู้คณะรัฐประหารได้เมื่อเขายึดสำเร็จแล้วเราเชื่ออย่างนั้นเหรอทีนี้ผมไม่ได้หมายความว่าโอเคกลุ่มพวกพลเมืองโต้กับการฟ้องคดีก็ไม่มีประโยชน์นะมันมีประโยชน์ในการที่จะชี้เห็นว่าอำนาจในทางความเป็นจริงสุดท้ายนี่มันคืออะไรมันเป็นเรื่องในทางการเมืองหมดลองนึกภาพดูสมมุติว่าความขัดแย้งในทางการเมืองมันดำรงอยู่ต่อเนื่องมาแล้วคณะรัฐประหารไม่สามารถที่จะกุมอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จในแง่นี้การฟ้องคดีต่อศาลเนี่ยโอกาสที่ศาลเนี่ยจะกลายเป็นคนที่สู้กับคณะรัฐประหารเนี่ยอาจจะมีมากกว่าไม่ใช่เพื่อความเป็นธรรมคือสู้เลยเพื่อทำให้รัฐประหารนั้นมันเฟลลงซึ่งมันจะเกิดสภาวะแบบนั้นได้เนี่ยหมายว่าในทางความเป็นจริงเนี่ยมันต้องเกิดการต่อต้านต่อสู้หรือมันเกิดการขัดแย้งกันในทางการเมืองจนคณะรัฐประหารเขากุมอำนาจของรัฐไม่ได้มันไม่ใช่แค่ชุมนุมจากประชาชนแต่ผมว่าในภายในเองในกลไกของรัฐเองเนี่ยเกิดการไม่ยอมรับอำนาจรัฐประหารด้วยพอมันกลไกอื่นไม่ยอมรับรัฐประหารเนี่ยศาลอาจจะเห็นไงว่าอำนาจทหารเนี่ยมันไม่โซลิดไม่แน่นอนแล้วโดยคำพิพากษาเนี้ยมันอาจจะไปสร้างความชอบธรรมให้กับการล้มหน้าทัพทหารได้คนที่ไปสู้ไปฟ้องเนี่ยกำลังคาดหมายว่าศาลน่ะสามารถสู้กับคณะทหารได้ใช่ป่ะแต่ศาลน่ะจริงๆคือศาลสู้ได้ไหม
เรากำลังทำเหมือนมันมีระบบแบ่งแยกอำนาจอยู่ถูกป่ะนิติบัญญัติบริหารตุลาการมีหลักการแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติก็มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติบริหารก็มีคณะรัฐมนตรีองค์กรตุลาการก็มีศาลแต่ผมถามว่ามันมีจริงๆเหรอศาลของบ้านเรามันมีปัญหาเฉพาะพิเศษอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง245เรื่อยมาถึงปัจจุบันว่าเป็นอะไรที่หลุดออกไปอยู่แล้วจากห่วงโซ่ของความชอบธรรมที่เชื่อมร้อยกับมหาประชาชนเราดูในสภาวะปัจจุบันแบบนี้เราคิดว่ามันมีหลักการแบ่งหน้าจริงๆหรอคือความจริงเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเข้าสู่รัฐธรรมนูญปี60มันควรจะต้องมีจริงๆนะถูกป่ะแต่ที่มันก็ไม่มีเพราะมาตรา44มันยังดำรงอยู่จนถึงตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรากำลังรู้สึกว่าระบบหมายก็ยังเป็นกฎหมายอยู่สามารถฟ้องรัฐประหารได้อยู่แต่เขาไม่ผิดเพราะว่าเนี่ยมันมีนิรโทษกรรมมีลายมีกลไกทางกฎหมายให้แต่ผมต้องจะมองให้ลึกลงไปกว่านั้นว่าเหตุผลจริงๆเนี่ยไม่ใช่พวกนั้นหรอกเหตุผลจริงๆคืออำนาจตุลาการต่างหากที่ไม่สามารถต่อกรกับอำนาจรัฐประหารได้ครับคณะทหารเขาอาจจะได้ประโยชน์เหมือนกันจากการซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกว่าศาลยังเป็นอิสระอยู่เพราะว่าในอีกด้านนึงเนี่ยการที่คนทั่วไปรู้สึกว่าศาลยังเป็นอิสระอยู่ก็เท่ากับว่าศาลน่ะยังสามารถอำนวยความยุติธรรมแบบธรรมดาได้อยู่มันช่วยทำให้ตัวรัฐประหารเนี่ยมันซอฟต์ลงเพื่อทำให้สภาวะการต่อต้านเนี่ยมันไม่มากในด้านนึงมันกลับซัพพอร์ตการดำรงอยู่ของรัฐประหารด้วยนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าศาลน่ะไม่ได้มีอิสระเลยผมคิดว่าคดีหลายคดีอ่ะที่มันไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับเรื่องทางการเมืองเขาไม่สนใจนะผ่านเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นคดีที่มันพันกับไททางการเมืองแบบนี้โดยยิ่งที่มันมีปัญหามากถึงการอยู่หรือไปของรัฐประหารเนี่ยอันนี้เราตอบได้เลยว่าศาลน่ะไม่สามารถต่อกรกับรัฐประหารได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกมองว่าแต่ที่สุดเนี่ยคืออำนาจของศาลมันน้อยกว่าอำนาจรัฐประหารแม้ศาลจะไม่ยอมรับทำไมจะฟ้องไม่ได้คือคนฟ้องนี่ต้องถือว่าเขากล้าหาญด้วยนะที่เขากล้าไปฟ้องคือก็กล้าที่ใช้กลไกในทางกฎหมายเพื่อทำให้เราเห็นไงการฟ้องเนี่ยพอฟ้องคดีมันก็ต้องเกิดเป็นคำสั่งคำพิพากษาของศาลถูกไหมผู้พิพากษาตัดสินลงโทษจำคุกรัฐประหารเนี่ยก็คาดหมายได้เลยว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาเลยคือคุณอาจจะต้องถูกคุณอาจจะถูกปลดนะหรือคณะทหารจะยึดอำนาจซ้ำอีกทีนึงซึ่งโอเคผมไม่ได้บอกว่าถ้าผู้พิพากษาทำแบบนั้นจะไม่ดีนะโอ้ทำแบบนั้นนี่ผมสรรเสริญความกล้าหาญเลยอะและอันนั้นเนี่ยใช้ตัวกฎหมายจริงๆเลยด้วยจากที่มันมีมาแต่เดิมองค์ประกอบเลยประมาณนี้เลยถูกไหมฮะหรือไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นก็ได้ผมว่าถึงขั้นเรียกมาไต่สวนนี่ก็สนุกแล้วพอเรื่องโวนไต่สวนมันก็เท่ากับว่ามันมีมูลแล้วใช่ไหมว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดูว่าทำไมถึงทำรัฐประหารทำรัฐประหารนี่มันมีความมันเข้าเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษไม้ต่างๆเนี้ยอันนี้ก็เป็นแทร็กทางกฎหมายไปแต่มันจะยากที่มันจะเกิดถามว่าไอ้การเมินการรัฐประหารสุดท้ายเนี่ยมันทำด้วยวิธีการไหนสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องไปทำโดยวิธีการลบล้างผลพวงรัฐประหารนะถึงขั้นทำรัฐธรรมนูญทำกฎหมายสูงสุดขึ้นมาใหม่แล้วก็ประกาศว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นโมฆะถูกไหมไอ้บทบัญญัติแบบมาตรา47อะไรในรัฐธรรมนูญชั่วคราวอะไรพวกนี้เนี่ยฮะที่บอกรับรองการกระทำของรัฐบาลว่าชอบด้วยกฎหมายต้องดูเป็นที่สุดแล้วรวมทั้งนิรโทษกรรมต่างเนี้ยมันโมฆะเท่ากับเสียเปล่าไม่เคยเกิดมีขึ้นในระบบกฎหมายมาก่อนซึ่งถึงตอนนั้นนี่เท่ากับประชาชนเนี่ยชนะจริงๆในทางการเมืองพอถึงตอนนั้นเนี่ยนะฮะประเด็นในทางกฎหมายที่มันเบรกเอาไว้อะก็คือการนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารเนี่ยมันก็จะหายไปถูกไหมฮะก็เท่ากับว่าการทำมันไม่มีการนิรโทษกรรมมันก็เท่ากับเปิดทางให้ศาลน่ะใช้อำนาจได้แล้วคราวนี้คือรัฐธรรมนูญมันเป็นระบบมันเป็นระบบที่มันถูกทำขึ้นถูกไหมฮะโดยรัฐประหารรัฐธรรมนูญ60ก็สืบเนื่องมาจากรัฐประหารถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการไปแก้เนี่ยนะฮะมันไม่มีทางอ่ะทำได้หรอกปกติอ่ะมันคือการต้องทำมันขึ้นมาใหม่โดยใช้อำนาจสูงสุดอ่ะก็คืออำนาจของประชาชนอ่ะผ่านกระบวนการประชามติก็ได้หรือก็ได้หรือถ้ามันเกิดกระบวนการอย่างอื่นที่ทำก็ได้เหมือนกันซึ่งบ้านเรายังไม่เคยมีคือยังไงก็ได้ที่ทำให้เกิดตัวรัฐธรรมนูญอันใหม่ขึ้นมาแล้วก็ประกาศคดีรัฐกรรมพวกนี้มันโมฆะไปแต่ว่าประเด็นที่มีบุคคลที่เป็นประชาชนน่ะเขาถูกดำเนินคดีจากไอ้ตัวกฎเกณฑ์ที่คณะทหารประกาศขึ้นมาหลังยึดอำนาจแล้วถ้าเกิดศาลเนี่ยนะครับบอกว่าคำสั่งทหารที่สั่งการออกมานั้นเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยนะฮะทุกอันน่ะแล้วศาลมีหน้าที่ต้องบังคับใช้หมดอย่างสิ้นเชิงเนี่ยนะฮะผมคิดว่านี่เป็นปัญหาจริงๆตอนนี้มันไม่ใช่การที่เขาขอให้ลงโทษคณะรัฐประหารแต่มันคือการที่คณะรัฐประหารเองเนี่ยผ่านกลไกของรัฐผ่านตำรวจผ่านอัยการเนี่ยนะฮะขออำนาจของศาลน่ะลงโทษคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งหรือประกาศของตัวเองเอาเฉพาะกรณีที่เป็นคดีอาญาซึ่งกระทบกับเสรีภาพบุคคลอย่างมากก่อนเนี่ยนะฮะคนที่เขาถูกฟ้องเนี่ยเขาถูกกล่าวหาก็ทำผิดตามประกาศตามคำสั่งของรัฐประหารศาลก็จะบอกว่ายึดอำนาจสำเร็จก็มันก็เป็นกฎหมายละศาลอาจจะใช้ดุลพินิจในการลงโทษแบบเบาอาจจะมีปรับ
หรือจำแล้วรอลงอาญาอะไรประมาณนี้กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแบบนี้บางทีศาลก็รู้สึกว่านี่ไงก็คือการที่ศาลพยายามที่จะทำให้มันซอฟต์ลงแล้วคือบังคับใช้กฎหมายของรัฐประหารแต่ว่าลงโทษแบบไม่มากไม่หนักผมถามว่าอย่างนี้มันใช่ไหมแล้วมันพอไหมในการที่เราจะเรียกร้องจากศาลซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามถึงที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นกลไกซึ่งเป็นกลไกของรัฐที่ในที่สุดก็ยังทำงานนะฮะแล้วก็ยังกินเงินเดือนจากภาษีอากรของราษฎรอยู่อะเราอาจจะเรียกร้องศาลไม่ได้ศาลตัดสินลงโทษรัฐประหารแต่เราถามว่าเราเรียกร้องศาลไม่ได้เหรอในการที่จะพิเคราะห์ความเป็นกฎหมายของคณะรัฐประหารเราเรียกร้องศาลไม่ได้หรือว่าในแง่ทางกฎหมายเนี่ยศาลจะต้องดูวัตถุประสงค์ของการลงโทษว่าเป็นไปเพื่ออะไรผมว่าพวกนี้เรียกร้องศาลได้ทั้งสิ้นครับและควรจะต้องเรียกร้องด้วยและด้วยเหตุนี้จึงมีคำพิพากษาของศาลจำนวนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ตัดสินพวกนี้ที่ต้องถูกวิจารณ์ศาลก็จะเริ่มต้นจากการที่บอกว่าคณะทหารนั้นยึดอำนาจสำเร็จนักกฎหมายมหาชนจำนวนหนึ่งก็บอกว่ามันเฟอคอมพลีคือมันสำเร็จเรียบร้อยเขาเรียกว่าเฟอคอมพลีอะไรที่คณะทหารสั่งมาเนี่ยเป็นกฎหมายหมดถ้าคณะทหารเขาใช้อำนาจของเขาเองในการลงโทษเองอ่ะเขาโดยเขาไม่พึ่งศาลเนี่ยอันนี้มันคืออำนาจในทางความเป็นจริงเดอแฟกโต้ก็สั่งไปดิคุณก็ใช้อำนาจทหารสั่งลงโทษคนไปเลยดิมันก็ตรงๆถือว่าเป็นการใช้อำนาจแบบเปลือยเปล่าจากรัฐประหารเองตรงๆแต่ถามว่าทำไมคณะทหารไม่ทำแบบนั้นคำตอบเพราะว่าการยึดอำนาจในยุคสมัยนี้มันไม่เหมือนกับเมื่อ 40-50 ปีก่อนแล้วในทางความเป็นจริงใช่ไหมโลกมันเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยเราก็อยู่ในประชาคมระหว่างประเทศมันต้องมีคอนแทคต่างๆถ้าหาเวลาเขายึดอำนาจเข้ามาแล้วเขาต้องคิดไปข้างหน้าด้วยว่าเขาจะเอาประเทศต่อไปยังไงการทำมาค้าขายจะเป็นยังไงประเทศอื่นจะบอยคอตเขาแค่ไหนยังไงด้วยเหตุนี้เวลาที่กลุ่มอำนาจแล้วเนี่ยนะฮะเขาจึงจะต้องใช้กลไกทางกฎหมายเข้าดำเนินการเพื่อที่จะได้บอกว่าคุณก็ไปต่อสู้คดีกันดีคุณมีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีกันในทางกฎหมายนี่คือผมไม่แน่ใจว่าในหน้าไหนจริงๆเนี่ยนะมันมีอยู่2 อย่างหนึ่งคือแรงต้านเนี่ยมันอาจจะเพิ่มสูงมากขึ้นมากทั้งจากภายในทั้งจากภายนอกการลดแรงต้านลงเนี่ยคือใช้วิธีการทางกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีแล้วใช้กลไกที่มีอยู่อะดำเนินการไปถ้ากลไกที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็จะมีการสร้างกลไกบางอย่างขึ้นมาแต่ยังให้รู้สึกว่ากลไกที่ทั้งยังเป็นอีกกระบวนการนึงซึ่งหลุดออกมาจากคณะทหารนะคนซึ่งเป็นทหารเนี่ยยังต้องไปแจ้งความตำรวจยังใช้ระบบแจ้งความและตำรวจดำเนินการอันนี้คือการสร้างภาพให้การคูเดต้าเนี่ยการทำทหารเนี่ยมันซอฟต์ลงแต่ความเดือดร้อนก็ตกอยู่กับคนซึ่งถูกดำเนินคดีแต่ว่าทหารเนี่ยถามว่าเขาได้ประโยชน์ไหมจากการซึ่งใช้กลไกแบบนี้ผมก็ได้ประโยชน์เยอะนะคือเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยผมว่าใน2มิติเลยซ้ำนะเป็นไปตามกฎหมายคือเป็นไปตามกฎที่คุณออกเองคุณเป็นคนคุมการออกกฎอันที่1อันที่2คือเป็นตามกฎหมายถึงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมในทางกฎหมายนั่นแหละแต่ว่าคุณมั่นใจว่าไอ้กลไกในกระบวนการทำทางกฎหมายเนี่ยก็จะใช้กฎหมายของคุณไงและตอนนี้จึงมาถึงคำถามตอนที่ศาลใช้กฎหมายไงฮะเราต้องถามลึกอีกชั้นนึงคือตอนที่ศาลใช้กฎหมายของคณะประหารเนี่ยศาลใช้ยังไงผมกำลังจะวิเคราะห์ให้เห็นแบบนี้ไงฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือศาลก็รับว่าโอเคบรรดาประกาศคำสั่งที่ทหารออกมาหลังจากนี้มันมีสภาพเป็นกฎหมายแล้วศาลก็ใช้เต็มที่ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นกฎหมายที่มีสภาพเหมือนกันกับพระราชบัญญัติที่สภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งออกมาศาลดูแต่เพียงว่าไอ้นี้มันพอยึดหน้าเสร็จแล้วเป็นกฎหมายและกฎหมายเนี้ยมันจะชื่อว่าคำสั่งคณะรัฐประหารคำสั่งหัวหน้าคสช.ประกาศอะไรต่างๆมันก็มีสภาพเหมือนกันกับพระราชบัญญัติเวลายึดอำนาจเนี่ยนะฮะมันสำเร็จตอนไหนแน่นอนถ้าเอาคดีอย่างพลเมืองโต้กลับมาว่ากันเนี่ยที่เขามาฟ้องหลังจากนั้น1ปีเนี่ยอันนี้คงไม่มีข้อสงสัยหรอกว่าเออ1ปีมันคงสำเร็จแน่ๆแต่ไอ้กรณีที่วันหนึ่ง2วัน3วันเนี่ยผมถามว่าแล้วจริงๆใครเป็นคนบอกว่ามันสำเร็จคือคนเป็นคนบอกว่าสำเร็จนี่คือศาลในภายหลังคือกว่าคดีเนี่ยจะมาฟ้องศาลมันอาจจะผ่านไป5เดือน6เดือนอะไรประมาณนั้นถูกมั้ยฮะซึ่งตอนนั้นสำเร็จแล้วแต่ศาลใน5 6เดือนหลังรัฐประหารเนี่ยเป็นคนกลับไปบอกว่าวันนั้นน่ะยึดอำนาจสำเร็จมันใช่แบบนั้นเหรอศาลเอาแฟกต์ที่มันอะไรเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยหลังนั้นสัก3วัน5วันเนี่ยมาชี้ในอีก 5-6 เดือนต่อมาแล้วก็บอกมันสำเร็จตั้งแต่วันแรกเลยเพราะว่าศาลเวลาพิพากษามามันเหมือนกับว่าย้อนไปณจุดที่มีการประกาศเลยนะผมถามว่าจุดที่มีการประกาศน่ะคุณรู้เหรอฮะว่าสำเร็จหรือคุณกลายเป็นคนซึ่งเมื่อเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังเนี่ยย้อนกลับไปชี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นซึ่งยังไม่มีความแน่นอนซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์ถูกไหมครับคนที่เขาถูกดำเนินคดีแบบนี้ทุกพอประเด็นเป็นอย่างนี้มันคือเท่ากับว่าศาลเป็นคนชี้ว่าสำเร็จแล้วผมเชื่อว่าในทางข้อเท็จจริงอ่ะในตอนนั้นไม่มีใครบอกหรอกครับสำเร็จแต่ว่าไอ้จุดที่จะสำเร็จลงตอนไหนอ่ะไอ้นี้มันเป็นจุดที่มันจะต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงไงแล้วงานหนึ่งก็คือว่าถ้าข้อเท็จจริงมันยังไม่แน่นอนสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ย
คุณจะใช้สิ่งที่มันไม่แน่นอนในทางข้อจริงนั้นเนี่ยเป็นผลร้ายกับคนที่เขาต้องถูกลงโทษในคดีอาญาเหรอแล้วเท่ากับศาลกรณีนี้กลายเป็นกลไกอันหนึ่งด้วยของคณะรัฐประหารในภายหลังทีนี้มันเคยมีการพูดกันในทางกฎหมายเหมือนกันว่ามาเอาเกณฑ์ไหนนะฮะอันนึงเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยก็คือข้อต่อสู้นะครับของคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะฮะที่อ้างถึงเกณฑ์ในการชี้วัดว่ารัฐประหารสำเร็จหรือไม่นะฮะคุณสมบัติเนี่ยก็บอกว่าต้องพิจารณาว่ามีการต่อต้านประชาชนหรือไม่นะฮะหน่วยงานของรัฐยอมรับคำสั่งรัฐประหารหรือไม่มีรัฐธรรมนูญมายกเว้นความผิดรัฐประหารหรือไม่นะฮะและมีพระบรมราชโองการรับรองฐานะของรัฐประหารหรือไม่นะครับซึ่งนี้มีการต่อสู้กันเนี่ยนะครับแล้วก็ศาลฎีกานะคำพิพากษาฎีกาที่3578/2560เนี่ยนะฮะศาลฎีกาให้ความเห็นเอาไว้นะครับว่าที่รัฐประหารสำเร็จเนี่ยนะฮะก็คือไม่ปรากฏว่ามีการต่อต้านประชาชนหรือหน่วยงานองค์กรของรัฐต่อต้านการยึดอำนาจการปกครองในครั้งนี้จนคสช.ไม่อาจบริหารประเทศได้แต่อย่างใดนะฮะส่วนที่อ้างว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญมายกเว้นความผิดของคสช.หรือมีพระบรมราชโองการพระมหากษัตริย์มารองรับฐานะของคสช.นั้นเป็นเพียงความเข้าใจของจำเลยเองหาได้มีกฎเกณฑ์ไว้ในที่ใดว่าจะต้องมีการดำเนินการดังกล่าวเสียก่อนจึงจะถือว่าการยึดอำนาจการปกครองประเทศเป็นผลสำเร็จดังที่จำเลยฎีกาไม่ก็คือคุณสมบัติเนี่ยท่านต่อสู้ว่านะฮะดูว่ามันไอ้รัฐประหารเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่เรียกคุณสมบัติรายงานตัวมันยังไม่สำเร็จหรอกนะฮะประชาชนยังต่อต้านอยู่นะฮะแล้วก็ยังไม่มีรัฐธรรมนูญมายกเว้นความผิดด้วยแล้วก็ยังไม่มีพระบรมราชโองการรับรองฐานะด้วยคุณสมบัติได้ถูกเรียกตัววันเดียวหลังจากที่มีการยึดอำนาจเมื่อ22 พฤษภาคม 57ถูกไหมนี่ศาลก็ปฏิเสธศาลบอกว่าเป็นความเข้าใจของคุณสมบัติเองอะหาได้มีกฎเกณฑ์ที่ได้ว่าจะต้องมีการดำเนินการดังกล่าวเสียก่อนจึงถือว่าการยึดอำนาจเป็นผลสำเร็จดังที่คุณสมบัติเนี่ยนะครับได้ฎีกาขึ้นไปไหมแต่ว่าเราลองดูอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือคนที่เขาถูกฟ้องเนี่ยเขาต้องการบอกว่ามันต้องมีความชัดเจนแน่นอนใช่ไหมเขาได้ประพฤติปฏิบัติตัวถูกครับแล้วศาลเนี่ยเป็นคนซึ่งบังคับใช้กฎหมายอ่ะมันต้องดูด้วยสิฮะว่าศาลจะเป็นจะต้องดูด้วยว่าตกลงเนี่ยมันต้องมีเกณฑ์นึงที่มันจะบอกคนได้แน่นอนถ้าเขาสู้ว่าข้อเท็จจริงมันยังมีการต่อต้านอยู่มันก็จริงอ่ะหรือศาลจะดูหลายๆอย่างประกอบกันด้วยก็ได้ทีนี้ไอ้กฎเกณฑ์เรื่องประสิทธิภาพเนี่ยศาลก็ยกขึ้นมาเองเหมือนกันมันไม่มีในระบบกฎหมายเขียนนี่ว่าพอประกาศปังปุ๊บถ้ายึดอำนาจแล้วก็ถือว่ายึดอำนาจสำเร็จมันไม่มีคือมันมีความคลุมเครือไม่แน่นอนอยู่สูงมากถูกไหมฮะทีนี้ถามว่าเกณฑ์ไหนคือเกณฑ์ที่คุณสมบัติกล่าวอ้างเนี่ยมันมีความชัดเจนไหมผมคิดว่ามันก็ชัดเจนระดับนึงนะเพราะว่าการมีพระราชโองการแต่งตั้งเนี่ยหัวหน้าคสช.มันมีการประกาศลงหน้ากิจจานุเบกษาเป็นเอกสารในทางกฎหมายที่อาจจะเรียกว่ารองรับสถานะความมีประสิทธิภาพของรัฐทหารอย่างชัดเจนที่สุดการวินิจฉัยว่าการรัฐทหารสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยนะเอาจริงอ่ะมันเป็นประเด็นหรือมันเป็นปัญหาในทางการเมืองหรือถ้าใครจะบอกว่านี่เป็นเรื่องในทางกฎหมายเนี่ยนะฮะก็เท่ากับว่าดุลพินิจเนี่ยนะฮะในการชี้อย่างเงี้ยอยู่ที่ศาลเต็มร้อยเลยครับกลายเป็นว่าตัวระบบกฎหมายผลักภาระตรงนี้ผลักภาระการประเมินว่าไอ้คำสั่งคสช.เป็นกฎหมายหรือไม่เป็นเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยนะฮะหรือเป็นคำสั่งที่ต้องปฏิบัติตามหรือไม่ในเวลานั้นเนี่ยให้คนแต่ละคนเนี่ยวินิจฉัยหรือเสี่ยงเอาเองอันนี้ศาลสามารถวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นศาลสามารถสร้างเกณฑ์ที่มันมีความชัดเจนแน่นอนกว่านี้ได้ถ้าจะวินิจฉัยในทางกฎหมายนะฮะคือคล้ายๆกับว่าในที่สุดนะมันอาจจะต้องจำนนต่อแฟกต์อันนี้คือถ้าเกิดศาลหาเกณฑ์ที่แน่นอนไม่ได้จริงๆก็คือถึงศาลไม่เขียนมันก็คือว่าก็ถือเป็นคราวเคราะห์ก็ต้องถือเป็นคราวเคราะห์ของจำเลยเองซึ่งแม้จำเลยจะเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยยึดอำนาจไม่สำเร็จแต่ปรากฏต่อมาว่ายึดอำนาจสำเร็จแล้วมีอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยการยึดอำนาจสำเร็จก็มีผลย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ก่อนเข้ายึดอำนาจแล้วจึงเท่ากับถือว่าประกาศหรือคำสั่งนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายแล้วคือช่วงประมาณเท่าไหร่อ่ะตั้งแต่รสช.มาใช่ไหมคือ3ครั้งหลังยึดสำเร็จตลอดทีนี้คนก็อาจจะมีชีวิตอยู่ในช่วงหลังว่ายึดสำเร็จแต่ถ้าเราย้อนกลับไปนั้นอันนี้มันมียึดไม่สำเร็จนะหรือเราจะบอกโอเคพอ3พลังสำเร็จตลอดก็กลายเป็นบรรทัดฐานแล้วว่าตอนนี้ถ้ายึดจะสำเร็จเสมอแล้วถ้าเขาเรียกเข้าไปเหอะการใช้กำลังทหารเขายึดอำนาจน่ะมันเป็นการได้มาซึ่งอำนาจโดยวิถีทางที่ไม่เป็นไปตามกำหนดน้ำนูนอยู่แล้วคือมันเป็นไปได้ระบบปกติเนี่ยคือคนเนี่ยเขาก็จะถูกเรียกไปให้ถ้อยคำให้ได้แต่ปกติเวลาเรียกมันจะมีหมายมามันมีอะไรมาไม่ได้มีประกาศเรียกอะไรแบบนี้หรอก
มันจะมีหมายมาว่าโอเคมีแล้วก็จะบอกด้วยว่าถ้าเกิดไม่มาเนี่ยจะต้องถูกลงโทษเท่าไหร่มันเอาไว้อำนาจตามกฎหมายก็จะให้อำนาจตามกฎหมายในการเรียกเราให้เวลาด้วยต้องไปดูดิไอ้ระบบเรียกปกติอ่ะคือถ้าอย่างนี้มันถูกอ่ะทำไมระบบปกติเขาไม่ใช่ประกาศเรียกมาให้ปากคำในกระบวนพิจารณานี้หน่อยมันไม่มีหรอกในแง่ของตัวกฎเกณฑ์ทางกฎหมายซึ่งมันจะก่อให้เกิดอำนาจจริงๆที่มันมีความชอบธรรมเนี่ยมันมีไหมเนี่ยผมคิดว่าไม่มีหรอกคือศาลอาจจะบอกว่าโอเคก็ในเมื่อศาลบอกว่ามันเป็นกฎหมายฝ่าฝืนก็ลงโทษคือศาลก็อาจจะคิดตรงนี้พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันอาจจะต้องเยอะกว่านี้ไหมในแง่ของการที่จะตัดสินไม่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าถ้างั้นศาลก็คือกลายเป็นกลไกอ่ะจริงๆเนี่ยการบังคับใช้พวกประกาศคำสั่งนั้นมาหาเนี่ยแบบที่ไม่มีข้อจำกัดเลยอ่ะหรือไม่ตั้งคำถามอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นปัญหาอยู่ตรงที่ศาลต้องตั้งคำถามพวกนี้หนึ่งนะฮะจะต้องคิดว่านี่มันคือกฎเกณฑ์ในทางอาญาที่มันมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพบุคคลอย่างมากถึงอิสรภาพของเขาเกณฑ์ที่จะใช้มันต้องมีความแน่นอนสองคือศาลต้องตั้งคำถามถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษมีในแง่ที่เรามีเป็นวิธีเราสามารถเรียกร้องศาลได้มากขึ้นแล้วศาลจำเป็นจะต้องพิจารณาทีนี้เรามาถึงเรื่องความชอบธรรมคือคำพิพากษาของศาลเวลาศาลให้ผลในคำพิพากษาของศาลนี่นะฮะถ้าศาลเนี่ยนะฮะไม่สามารถลงโทษรัฐประหารได้ด้วยเหตุที่ว่าอำนาจของศาลเนี่ยมันน้อยกว่ามันเล็กกว่ามันเป็นอำนาจขนาดจิ๋วเมื่อเทียบกับอำนาจอันยิ่งใหญ่ไพศาลของคณะรัฐประหารที่อำนาจสำเร็จเนี่ยซึ่งมันเข้าใจได้เนี่ยอันเนี้ยมันก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ศาลไม่พึงสร้างความชอบธรรมให้กับการทำรัฐประหารศาลก็มีต้องปฏิญาณนะต้องปฏิบัติหน้าที่ไปตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายให้เป็นไปโดยความยุติธรรมในพระประมาภิไธยพระมหากษัตริย์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการที่เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าอย่างดีที่สุดเนี่ยนะฮะถ้าศาลจะไม่ต้องตัดสินคดีเนี่ยศาลจะต้องนิวทรัลคือเป็นกลางถ้าศาลตัดสินคดีเนี่ยนะฮะแล้วศาลในเขตผลที่ศาลให้ศาลเห็นพ้องด้วยกับการยึดอำนาจเนี่ยผมคิดว่านี้เป็นปัญหามากๆแล้วเรื่องแบบนี้ถ้ามันเกิดการเปลี่ยนนะฮะอำนาจทางการเมืองนะฮะผมคิดว่าต้องคิดถึงการดำเนินคดีกับบรรดาผู้พิพากษาซึ่งสร้างความชอบธรรมผ่านการให้เหตุผลในคำพิพากษานะให้กับคณะรัฐประหารการให้เหตุผลเนี่ยนะฮะที่ทั้งความทุกบอกว่ารัฐประหารมันดีมันถูกต้องเนี่ยมันเท่ากับอะไรฮะคือมันเท่ากับสนับสนุนนะศาลต้องไม่ตัดสินประเด็นพวกนี้ครับผมไม่บอกว่าคำพิพากษาของศาลไหนเนี่ยมันสร้างความชอบธรรมการทำรัฐประหารไม่ใช่ว่าผมบอกไม่ได้แต่ไม่ใช่เวลาที่ผมจะบอกเวลาเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องซึ่งแน่นอนถ้าผมบอกก็เป็นแต่ความเห็นของผมคนเดียวถูกไหมฮะมันคงต้องเป็นความเห็นร่วมกันของคนนักกฎหมายของคนในสังคมเมื่อเวลาที่มันจะลบล้างของผลรัฐประหารมันมาถึงแล้วเอามาดูมาดูว่าวิธีการเขียนคำพิพากษาของศาลในที่ศาลเขียนอย่างเงี้ยอ่านแล้วเนี่ยมันรู้สึกไหมว่าศาลก็กำลัง justify การทำรัฐประหารอยู่เวลาที่มันมีคดีเนี่ยดำเนินคดีกับคนเนี่ยนะครับซึ่งถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งประกาศของคณะรัฐประหารเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในหลังจากที่รัฐประหารมันสำเร็จไปแล้วเนี่ยนะฮะหลายเดือนหรือกว่าศาลในพิพากษาที่มันเป็นปีทีนี้เราต้องนึกภาพแบบนี้ก่อนนะอำนาจของรัฐประหารเนี่ยนะฮะโดยปกติเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับจากอำนาจเดอะแฟกโตอำนาจปืนอำนาจรถถังในทางความเป็นจริงเลยเนี่ยนะฮะค่อยๆ คลายตัวลงเนี่ยเป็นอำนาจผ่านกฎหมายคือนักทหารเนี่ยเขาจะไม่ได้ปกครองแบบว่าด้วยรถถังด้วยปืนตลอดเวลาคือช่วงแรกอ่ะเราจะเห็นว่าเขามันต้องใช้ปืนถังปีการที่สถานที่ตรงนั้นตรงนี้มีการประกาศเคอร์ฟิวจากนั้นเนี่ยโดยสภาพเนี่ยพอระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยนะฮะอำนาจมันจะค่อยๆ คลายตัวลงผ่านนอมหรือผ่านกฎเกณฑ์ในรูปที่คณะทหารเรียกในเครื่องหมายคำพูดว่ากฎหมายอนุของประกาศรูปของคำสั่งต่างๆซึ่งจะออกทยอยมาเป็นระยะแต่เราแล้วพูดถึงประกาศหรือคำสั่งซึ่งมันเกี่ยวพันกับการรัฐประหารโดยตรงทำให้วัตถุประสงค์การรัฐประหารเนี่ยมันสัมฤทธิ์ผลลงหรือมันทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างสงบราบคาบแล้วก็ราบรื่นต่อผู้ที่เข้ายึดอำนาจถูกไหมครับในช่วงนี้มันจะมีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายมาพร้อมๆกับการเปลี่ยนสภาพอำนาจแบบนี้ให้เป็นอำนาจทางกฎหมายนะฮะมันก็จะเริ่มมีการดำเนินคดีแล้วก็ระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะไปจุดถึงเวลาที่ศาลตัดสินคดีถ้าไอ้คดีที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่อำนาจทหารเข้มข้นที่สุดและศาลต้องตัดสินคดีเนี่ยอันนี้อาจจะเรียกร้องจากศาลลำบากมากแล้วคดีส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาเป็นปีหลังจากนั้นอำนาจมันจะอ่อนแล้วมันจะเกิดรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญถาวรแล้วหรือรัฐที่จริงๆคือพอ
ผมไม่อยากเรียกว่ารัฐธรรมนูญถาวรนะคือเป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งหมายให้ใช้ถาวรดีกว่าเวลาศาลตัดสินเนี่ยพอถึงจุดนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของการเอาประกาศคำสั่งรัฐประหารมาใช้มันจะมีเครื่องมือที่ช่วยศาลในแง่ของการตีความลดทอนความเข้มข้นของประกาศคำสั่งรัฐประหารลงได้หลายอย่างรัฐประหาร2ครั้งหลังเนี่ยคือรัฐประหาร49และรัฐประหาร57เนี่ยมันมีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา1ซึ่งบางคนอาจจะไม่ทันสังเกตแล้วมันไม่มีมาในรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นคือบทบัญญัติที่เขียนเอาไว้ว่าไอ้บรรดาพันธกรณีระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งเราเคยผูกพันอยู่เนี่ยก็จะผูกพันต่อไปเราจะปฏิบัติตามพันธกรณีแบบนั้นต่อไปมีหนำซ้ำเนี่ยนะฮะยังอาจจะมีการเขียนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอีกซึ่งเป็นอะไรที่มันก็ตลกย้อนแย้งนะฮะแต่เขาก็เขียนมีการรับรองเรื่องความยุติธรรมในกระบวนพิจารณาด้วยก็แปลว่าบทบัญญัติบางอย่างหลักการบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันถูกถ่ายทอดลงนูนชั่วคราวเหมือนกันซึ่งคณะมหาเขาทำเองสองครั้งหลังนี้ชัดเลยถามว่าทำไมถึงทำคือการขึ้นสู่อำนาจโดยวิถีทางแบบที่มันไม่ได้เป็นไปตามความยินยอมพร้อมใจของบุคคลเนี่ยมันไม่สง่างามอยู่แล้วโดยสภาพประเทศที่เป็นอารยะในโลกนี้เขาไม่รับกับการได้มาซึ่งอำนาจแบบนี้วิธีหนึ่งที่มันจะช่วยลดทอนไอ้ความไม่หล่อไม่สง่างามลงเนี่ยก็คือการเขียนอะไรบางอย่างลงในรัฐธรรมนูญชั่วคราวนี่แหละพอมันมีถ้อยคำนี้ลงในตัวกฎเกณฑ์กฎหมายลากศรเนี่ยพวกนี้มันคือเครื่องมือครับมันคือเครื่องมือทั้งสิ้นที่ศาลจะเอามาใช้ประกอบการตีความบรรดาคำสั่งประกาศต่างๆแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะศาลไม่ได้เอามาใช้เลยเพราะว่าแม้ว่าคณะรัฐประหารอยากจะหล่อเนี่ยมีไอ้แบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีมาตรานึงคือมาตราที่รับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายของบรรดาคำสั่งประกาศต่างๆว่าไอ้การกระทำของหัวหน้าคณะรัฐประหารโดยความเห็นชอบคณะรัฐประหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสั่งในทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยให้ถือว่าชอบรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายและเป็นที่สุดไม่ว่าจะทำก่อนจะทำในระหว่างนี้หรือทำในอนาคตเรารับรองถึงขนาดตอนนี้ว่าแม้ว่าอะไรบางอย่างที่มันยังไม่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในอนาคตยังไม่รู้เลยว่ามันจะทำอะไรเนี่ยไอ้สิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยถูกรับรองเรียบร้อยแล้วว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายอ่ะเพราะนั้นแม้ด้านนึงมันจะมีด้านที่หล่ออยู่เนี่ยมันก็มีอีกด้านนึงที่เป็นด้านอัปลักษณ์ถูกไหมฮะอยู่ทีนี้เวลาศาลใช้อ่ะถ้ามันมีบทบัญญัติมาตราที่มันดูดีดูหล่ออยู่กับมันมีอะไรที่มันอัปลักษณ์เมื่อเทียบกับเกณฑ์ปกติเกณฑ์สามัญเกณฑ์สามัญธรรมดาในแบบระบบปกติอ่ะเราควรจะทำไมผมว่าเราก็ควรจะต้องตีความลดทอนในที่มันบางอย่างที่มันอัปลักษณ์ลงถูกป่ะแล้วการใช้กฎหมายเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ผันแปรไปนะฮะ varies ไปตามเหตุการณ์ก็ผมก็ดูเหตุการณ์ที่มันเกิดการชุมนุมมันทั้งหลายอันบางอันก็เห็นชัดๆเลยว่ามันก็มีสภาพเป็นชุมนุมทางการเมืองอ่ะมันก็ไม่เห็นมีการแจ้งความดำเนินคดีเลยบางอันเนี่ยถูกแจ้งความดำเนินคดีในลักษณะแบบเดียวกันถูกไหมฮะแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ยังไงชุมนุมทางการเมืองไม่ชุมนุมการเมืองนี่มันอันนึงแต่อันนึงคือว่าไอ้เกณฑ์ที่ห้ามอย่างนี้มันได้มาตรฐานความชัดเจนแน่นอนในรัฐธรรมนูญหมายที่เขียนตามมาถ้ากรณีด้วยประเทศหมายที่เราเป็นภาคีสมาชิกถ้าไม่ได้อ่ะศาลก็ต้องตีความไอ้ประกาศคำสั่งแบบนี้มันขัดรัฐธรรมนูญดิเข้าใจไหมคือในรัฐธรรมนูญอันเดียวกันน่ะมันเขียนเอาไว้สองอันมันเขียนไว้สองทางทางนึงคือรับรองสิทธิเสรีภาพอีกอันนึงเขียนในมาตราสุดท้ายเลยว่าการทำทุกอย่างมันชอบรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายหมดถ้าเราหลับตาเราไม่สนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพเลยเราใช้นั้นอันเดียวอ่ะก็ต้องตัดสินแบบนี้แหละก็คือทุกอย่างชอบนู่นชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นที่สุดเอาถ้าอย่างนั้นคุณจะเขียนแล้วบทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพจะเขียนนู่นทำไมทีนี้อาจจะมีบางคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์วรเจตอันนั้นมันเป็นกฎหมายยกเว้นคือยกเว้นว่าถ้าเป็นเรื่องคสช.นะให้ถือชอบนู่นชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นที่สุดคือมันพอรับได้นะถ้าเกิดบัญชากสช.ใช้อำนาจตอนยึดอำนาจมาใหม่ๆแต่ตอนนี้มันเข้าสู่ระบบที่เป็นรัฐธรรมนูญถาวรแล้วคุณยังจะตีความไอ้บทบัญญัติแบบนี้เป็นการผูกมัดคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยพูดจริงๆอย่างนั้นอำนาจตุลาการก็ไม่มีความหมายอะไรนะมันคือการตีความให้คุณค่านะฮะไอ้ของเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันมีผลบ้างคือผมก็ไม่ได้บอกว่าโอ้โหมันจะมีผลสมบูรณ์ให้มันมีผลบ้างเพื่อทอนอำนาจรัฐประหารลงโดยยิ่งในรัฐธรรมนูญพอมันเข้าเฟสรัฐธรรมนูญถาวรแล้วอ่ะคือความจริงเนี่ยตอนที่มันเป็นรัฐธรรมนูญถาวรเนี่ยนะฮะในรัฐธรรมนูญอื่นๆเนี่ยมาตรา44ก็ไม่มีแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยนะอันนี้ผมพูดตั้งแต่ก่อนออกเสียงประชามติอ่ะว่าออกเสียงประชามติรองรัฐธรรมนูญแล้วไอ้44มันจะเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญนะนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แต่ว่าโอเคในอีกด้านนึงเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีบทบัญญัติเรื่องสิทธิ์อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ด้วยว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญจะไม่เขียนรับรองเรื่องสิทธิ์คือมันเป็นไฟบังคับว่าคุณต้องเขียนนะถ้าต่อไปคุณจะเขียนให้อำนาจไอ้ประกาศอะไรเป็นที่สุดไปเลยนะคุณก็ไม่ต้องเขียนรับรองเรื่องสิทธิ์
จริงๆถามว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะเรื่องสิทธิ์ผมอ่านดูหลายมาตราเนี่ยความรู้สึกผมนะบางเขียนเรื่องสิทธิ์นะยกเว้นการก้าวล่วงสิทธิ์บานเลยรัฐธรรมนูญ60นะแล้วใช้ถ้อยคำหลวมๆด้วยนักกฎหมายซึ่งอ่านกฎหมายเนี่ยนะฮะแล้วมีหลักบางอย่างอยู่เนี่ยเขาสามารถเอาไอ้ตรงนี้มาตีความให้มันเป็นผลไปเป็นทางบวกได้กับคนที่ต้องเป็นคนที่ฝ่ายที่เสียเปรียบแล้วต้องสูญเสียถ้าคุณบอกว่านี่เป็นข้อยกเว้นเนี่ยนะก็กลายว่าบทบัญญัติไอ้นี้มาตราเดียวเนี่ยทำลายบทบัญญัติอื่นทั้งหมดเลยรวมทั้งทำลายความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญด้วยระบบมันขัดกันเองในการเขียนแบบนี้มันขัดคือด้านนึงคุณเขียนประกันหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดแต่อีกด้านนึงเนี่ยคุณเขียนบทบัญญัติที่ทำลายหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันด้วยอ่ะพอเวลาศาลใช้อ่ะศาลน่ะต้องเป็นคนบอกว่าจะลิมิตหรือจำกัดแค่ไหนถึงแม้ว่าตัวบทจะไม่ได้เขียนถึงในทางเนื้อหานะคือเขียนในทางรูปแบบว่าถ้าคสช.สั่งมาเนี่ยให้รัฐธรรมนูญมันไม่เป็นปัญหาหรอกครับถ้าเมื่อรัฐธรรมนูญใช้ไประยะนึงศาลจะตีความไม่ถึงเนื้อหาด้วยโดยนี้ถ้าเกิดคสช.หมดอำนาจแล้วแต่บ้านเรามันเคยมีคำพิพากษาของศาลนะนี่ก็อันนี้แล้วนี่เป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะและเรื่องนี้ต้องวิจารณ์ด้วยคือคณะรัฐประหารหมดอำนาจไปเป็นชาติแล้วครับเมื่อคำสั่งทหาร2515หรืออะไรอย่างนี้นะเอามาใช้ใน2520กว่าศาลยังใช้เสมือนหนึ่งว่าเป็นกฎหมายไม่มีการตรวจสอบเลยว่าประกาศอันนั้นเนี่ยมันชอบรัฐธรรมนูญหรือเปล่ามันทำงานยังไงแล้วอะไรที่มันค้ำจุนให้ระบอบนี้มันดำรงอยู่ได้สามคำถามใหญ่สามคำถามหลักเนี่ยผมจะตอบทำไอ้พวกนี้เหมาะไปถามพวกนักรัฐศาสตร์อ๋อไปถามอยู่แล้วครับเราไปถามดูตอนนี้จะถามในมุมกฎหมายครับคือคำว่าระบอบแห่งการรัฐประหารเนี่ยนะฮะคือผมเข้าใจว่าน่าจะปรากฏในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีของคุณอภิชาตินี้เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกคือถ้าเกิดผมเข้าใจผิดก็ต้องขออภัยนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าในคดีนี้จะวินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ่ด้วยนะครับก็เลยน่าสนใจว่าคำนี้มันมีความหมายว่ายังไงนะฮะความจริงเนี่ยศาลเองไม่ได้ขยายความนะฮะว่าอะไรคือระบอบแห่งการรัฐประหารถ้าจะดูง่ายๆก็คือศาลก็คงหมายความว่าก็เมื่อยึดอำนาจสำเร็จมันก็เกิดระบอบแห่งการรัฐประหารขึ้นนั่นแหละส่วนมันทำงานยังไงมันก็เป็นเรื่องที่คณะรัฐประหารเนี่ยพอเขาคุมอำนาจสำเร็จแล้วนี่นะฮะเขาก็ทำระบบกลไกในทางกฎหมายให้มารองรับการทำงานตั้งสนช.ตั้งสปท.ตั้งนู่นนี่ขึ้นมาเพื่อให้ดูว่าดูง่ายคือกลไกของไอ้ระบอบแบบนี้นะฮะมันสามารถดำเนินไปได้โดยมีสภาพเทียมทำเทียมหลักการแบ่งแยกอำนาจโดยปกติถูกไหมฮะส่วนศาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเท่าไหร่เพราะเขาถือว่าตามแนวทางที่ศาลเนี่ยศาลก็ไม่ยุ่งอะไรกับคณะประหารอยู่แล้วคณะประหารก็ไม่ยุ่งกับศาลคือมันเป็นระบบมันเป็นอะไรระเบียบของการปกครองอ่ะในช่วงนี้ทหารเนี่ยมีอำนาจอยู่ประมาณนั้นนะฮะแล้วมันก็มีระบบฟังก์ชันของมันด้วยไอ้ระบอบแห่งการรัฐประหารถ้าจะว่าไปเนี่ยมันมีพัฒนาการของมันอยู่ด้วยนะฮะในระบบกฎหมายของเราเนี่ยถ้าเราจะเทียบจากรัฐประหารครั้งแรกมาถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงในแง่ของเทคนิคในทางกฎหมายอะไรอยู่นะฮะรวมทั้งการปกครองเพราะว่ายังสมัยจอมพลสฤษดิ์อย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกแบบนึงถูกไหมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอีกแบบนึงว่าสภาวะมันเปลี่ยนแต่เราสังเกตดูว่าระบอบนี้เขาพยายามทำอะไรบางอย่างเรียนแบบระบอบปกติทำเทียมอ่ะทำแบบผู้แทนราษฎรเทียมขึ้นมาทำคณะรัฐมนตรีที่เป็นเทียมขึ้นมาอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าองค์กรตุลาการเนี่ยเขาไม่ไปยุ่งแต่ความจริงเนี่ยผมนึงเคยบอกว่าองค์กรตุลาการจริงๆก็เป็นปัญหาในตัวเองเพราะว่าระบอบแห่งการทหารเนี่ยมันจะเป็นปัญหามากเลยกับศาลในระบบกฎหมายมหาชนทั้งศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลปกครองคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะกระทบมากที่สุดเลยว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาพิทักษ์รัฐธรรมนูญผมบอกว่าเขายึดอำนาจสำเร็จเนี่ยโดยสภาพเนี่ยมันดำรงอยู่ไม่ได้อ่ะแต่ว่าระบอบรัฐประหารของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นพิเศษเลยคือเป็นระบอบซึ่งสามารถให้ศาลดำรงอยู่ต่อไปได้ศาลปกครองก็เหมือนกันยังสามารถที่จะตัดสินเรื่องความชอบด้วยกฎหมายอะไรต่อไปได้แต่ก็คือคดีอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณะรัฐประหารทีนี้ไอ้ระบอบแบบนี้เวลามันทำงานเนี่ยมันก็คณะรัฐประหารก็จะมีวิธีการเลือกใช้อำนาจได้หลายแบบคือว่าผมก็ถือว่ามันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งสร้างขึ้นมาได้แบบน่าสนใจนะในท่ามโดนมุ่งมองในมุมของคนที่สนใจในทางการเมืองอ่ะไม่มองในมุมของการประเมินคุณค่าว่าดีหรือเลวอ่ะคือสามารถสร้างเอากลไกทางกฎหมายเนี่ยนะครับในระบบปกติเนี่ยเข้าไปสอดแทรกแล้วพยายามใช้ให้ดูเหมือนว่ามันมีความเป็นปกติอยู่จริงๆเนี่ยยิ่งเวลาเราพูดถึงระบบแห่งการรัฐประหารด้วยเนี่ยมันเหมือนสร้างความเป็นปกติให้แล้วอีกชั้นนึงเลยนะคือบางคนเนี่ยนะฮะเขา
เขาอาจจะชื่นชมดีกับการรัฐประหารก็ได้เพราะว่าพอรัฐประหารปุ๊บเนี่ยมันเปิดช่องทางในการเข้าสู่อำนาจใหม่ๆให้เขาซึ่งถ้าเป็นระบบปกติธรรมดาเขาจะไม่มีช่องทางเข้าสู่อำนาจแบบนั้นเพราะถ้าเป็นระบบดีเขาต้องไปอิงอำนาจกับพวกฝ่ายการเมืองในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการโน่นนี่ถูกไหมฮะแต่พอเป็นระบบแบบนี้ที่เป็นรัฐประหารเนี่ยนะฮะเขาสามารถมีช่องทางในการเลื่อนเข้าไปสู่อำนาจต่างๆได้ต้องถามว่าระบบรัฐประหารเนี่ยมันเป็นระบบซึ่งทำลายโอกาสไหมมันสร้างโอกาสสำหรับคนกลุ่มเล็กๆมากๆ กลุ่มหนึ่งของสังคมมันก็จะมีทั้งคนที่สนับสนุนและคนที่คัดค้านเพราะว่าเขาสนับสนุนคัดค้านจากทัศนะในทางการเมืองของเขาคนที่มีไอเดียชอบแบบสมัยจอมพลสฤษดิ์ไม่ชอบความวุ่นวายชุมนุมประท้วงก็โอ้ดีแล้วยึดอำนาจไปนะจะได้จบอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เขารักประชาธิปไตยเขารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงอำนาจมันควรเป็นแบบอารยะก็ไม่ชอบถูกไหมฮะคือพวกนั้นนี่เป็นคนส่วนใหญ่แต่ว่าไอ้ระบอบนี้มันสร้างโอกาสไม่ได้ให้กับคนพวกนั้นที่เป็นคนส่วนใหญ่มันสร้างโอกาสให้กับคนส่วนน้อยนิดเดียวเองที่คุณอาจจะไปเป็นมีตำแหน่งสักปีหนึ่งสองปีคุณก็จะมีเงินมาอีกเป็นล้านอะไรประมาณนี้คือถามว่าระบอบนี้มันก็เย้ายวนไหมมันก็จะเย้ายวนอยู่นะสำหรับคนอีกสปีชีหนึ่งนะฮะอีกแบบหนึ่งเป็นแบบนั้นถามว่านะครับไอ้ระบอบรัฐประหารแบบนี้ซึ่งมันเป็นระบอบซึ่งทำให้สิ่งที่ไม่ปกติเป็นปกติเนี่ยนะฮะสุดท้ายเนี่ยมันมีความชัดเจนในตัวมากขนาดไหนคำบอกมันไม่ชัดเช่นถามว่าตอนนี้ยังอยู่ในระบอบนี้ไหมยังอยู่แบบเหมือนเดิมไหมแบบตอนนี้นั่นใหม่ๆคือถามว่าระบอบรัฐประหารเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่คือถูกทหารใช้คำนี้ตอนนี้จบยังเราก็จะบอกว่ามันน่าจะจบแล้วป่ะเพราะว่ามันมีรัฐธรรมนูญประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่มุ่งหมายใช้ถาวรแล้วบางคนบอกว่ามันยังไม่จบนะเพราะมาตรา44อ่ะที่เป็นผลพวงทหารยังอยู่ต่อไปงั้นมีบางคนบอกว่าเฮ้ยมันไปจบตอนมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้ารับหน้าที่แล้วใช่ไหมคือบางคนคิดอย่างนั้นแล้วไอ้พวกสิ่งที่เป็นไอ้ตัวอะไรที่มันคณะรัฐประหารฝังเอาไว้ในระบบล่ะสวที่จะอยู่อีกกี่ปีอ่ะ5ปีหรือจะไปจบตอนที่สว.ครบ5ปีชุดแรกที่ทหารตั้งถึงว่าจบหรือเฮ้ยไม่ใช่มันมียุทธศาสตร์ชาติอีกเฮ้ยไปจบไอ้20มันจนจบตอนไหนไอ้ระบอบเนี่ยมันหรือมันมีวันจบไหมหรือว่ามันไม่มีหรือมันยังไงคือโดยสภาพมันเนี่ยมันก็มีความคลุมเครือในตัวมันเองอยู่นะคือยังไงเนี่ยประเทศไทยไม่สิ้นเนติบริกรหรอกเราอย่าไปคิดว่าจะไม่มีคือคนที่เขาพร้อมจะรับใช้อำนาจอย่างนี้มีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วแล้วก็มันสืบทอดด้วยทางการทำให้นิติบริกรรัฐประหารสิ้นไปโดยสิ้นเชิงอ่ะมันจะต้องทำไม่ให้มันเกิดรัฐประหารขึ้นอีกซึ่งบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่เข้มแข็งพอใช่ไหมที่ไม่ทำให้การรัฐประหารเกิดขึ้นอีกดุลอำนาจทางความจริงในสังคมเนี่ยมันยังไม่นั่นพอบทเรียนที่เรามีอยู่ยังไม่พอเรายังพูดง่ายเวลารัฐประหารมันยังมีคนจำนวนมากเลยที่เชื่อว่ารัฐประหารจะเข้ามาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับคืนสู่ความงดงามอะไรประมาณนี้ทั้งที่ความจริงถ้าเราย้อนอดีตกลับไปอ่ะมันไม่รู้กี่รอบแล้วว่าเหมือนถ้าดูหนังอ่ะมันเบื่อพล็อตเรื่องมันเดิมๆอ่ะเห็นมันแค่ต่างกันในรายละเอียดของเรื่องดังนั้นถามว่าอะไรค้ำจุนแล้วระบอบนี้มันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่คือถ้าเราลองนึกกันให้อินดีอีกทีนึงเนี่ยนะฮะระบอบรัฐประหารเนี่ยในโดยนัยยะที่มีการใช้การโดยผ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เนี่ยมันเป็นระบอบของตัวมันเองหรือจริงๆมันอาจจะเป็นแค่ระบบไอ้ระบบแห่งการรัฐประหารเนี่ยมันสังกัดอยู่กับระบอบที่มันครอบระบบอีกทีนึงอันนี้เป็นความเข้าใจของผมนะส่วนว่าไอ้ระบอบที่มันครอบระบบทหารมันคืออะไรยังไงเนี่ยผมก็สุดสติปัญญาผมที่จะอธิบายได้นะฮะก็ต้องขอรบกวนกรุณาประชาไทยไปสัมภาษณ์นักรัฐศาสตร์ดูจะดีกว่าผมเป็นนักกฎหมายนะครับเป็นแบบนั้น